ชมค่ะตอนนี้นะคะหนูจะอยู่กับท่านผู้หนึ่งซึ่งมีความสำคัญมากๆต่อบทบาทของศาสนาอิสลามในประเทศไทยด้วยสวัสดีค่ะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ค่ะก็รู้สึกภูมิใจครับที่ทางมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แม่นะครับที่ได้กรุณาให้เกียรติเชิญให้ผมมาพูดเกี่ยวกับเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับวิถีชีวิตตามหลักการศาสนาอิสลามครับค่ะแล้วถ้าอย่างวันนี้ค่ะด้วยความที่แน่นอนว่าท่านก็เป็นบุคคลนึงที่ชาวมุสลิมในประเทศไทยนับถือมากๆนะคะและในหลวงของเราก็ทรงอุปถัมภ์ด้วยท่านมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะก็มีความรู้สึกว่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างมากทั้งนี้เนื่องจากว่าพระองค์ท่านเนี่ยเป็นองค์อัครสาธุปถัมภกทั้งที่ท่านนั้นเป็นพุทธมามกะแต่ท่านก็ได้ให้การอุปถัมภ์กับทุกๆศาสนาที่มีอยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาอิสลามเนี่ยพระองค์ท่านถึงแม้พระองค์ท่านจะเป็นพุทธมามกะแต่พระองค์ท่านก็ได้ศึกษาคัมภีร์กุรอานอย่างแตกฉานครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วจะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านเนี่ยได้มีการศึกษาพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจากฉบับภาษาอังกฤษพระองค์ท่านจึงมีพระดำริให้อดีตท่านจุฬาราชมนตรีต่วนสุวรรณศาสตร์แปลพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจากฉบับภาษาอาหรับมาเป็นภาษาไทยเพื่อที่ให้ชาวไทยมุสลิมแล้วก็ชาวไทยที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจในศาสนาอิสลามด้วยนี่ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นเลยครับหาที่สุดไม่ได้เลยครับใช่ค่ะแล้วอย่างท่านอย่างเงี้ยค่ะตัวท่านเองได้รับใช้ใต้เบื้องพระฤาษีคนละบาทอย่างไรบ้างคะก็คือการรับใช้พระองค์ท่านนั้นก็คือการประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่พระองค์ท่านได้ให้ต่อประสบนิกรครับอย่างวันนี้ได้พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนั่นหมายความว่าท่านก็ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงใช่ครับคือคนที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยนะอาจจะต้องประพฤติปฏิบัติตามวิถีชีวิตที่ศาสนาอิสลามกำหนดอยู่แล้วนี่สิ่งที่พระองค์ท่านได้มีพระราชปรารภมาเนี่ยมันไม่ได้มีข้อขัดแย้งอะไรกับหลักการของศาสนาอิสลามเลยแม้แต่น้อยนะแล้วก็ได้ตรงต่อบทบัญญัติของทางศาสนาอิสลามในหลายๆเรื่องนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจึงมีโอกาสที่จะนำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้นะฮะว่าในหลักการของศาสนาอิสลามกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยไปด้วยกันครับเห็นหนุ่มจะบอกว่าบางคนเนี่ยค่ะสังชาวมุสลิมบางท่านเนี่ยมีความรักในหลวงมากจริงๆนะคะใช่ครับก็อย่างที่ผมได้เรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการอุปถัมภ์ศาสนสถานเนี่ยพระองค์ทรงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เนี่ยให้สร้างมัสยิดพระองค์ได้พระราชทานที่ดินให้สร้างมัสยิดอะไรหลายๆแห่งนะฮะอย่างยกตัวอย่างเช่นโครงการพระดำริที่เพชรบุรีอย่างเนี้ยนะฮะโครงการนี้ท่านก็พระองค์ท่านก็ได้ให้ทั้งที่ดินให้ทั้งทุนทรัพย์ส่วนพระองค์นะฮะได้ไปสร้างมัสยิดที่นั่นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะครับพระองค์ท่านยังได้ทรงรับเป็นองค์ประธานในกรณีที่พี่น้องชาวไทยมุสลิมเนี่ยจัดงานมอลิดกลางแห่งประเทศไทยนะท่านพระองค์ท่านได้เป็นรับเป็นองค์ประธานมาทุกปีแล้วก็ปีใดที่พระองค์ท่านไม่เสด็จเนี่ยท่านก็จะได้มอบหมายนะครับให้ผู้แทนพระองค์มาทรงทำหน้าที่เป็นองค์ประธานทุกครั้งทุกปีอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบน่ายินดีมากๆนะคะทีนี้คำถามสุดท้ายนะคะจะอยากทราบว่าทำไมท่านถึงรักในหลวงรัชกาลที่9คะก็เนื่องจากว่าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยนะครับพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในหลายๆด้านนะกับประสบนิกรแล้วก็พระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้เลือกว่าจะเป็นคนมาจากไหนนะฮะเป็นคนนับถือศาสนาอะไรนะฮะเป็นคนยากจนหรือเป็นคนมั่งมีศรีสุขนะพระองค์
ทรงให้ความสุขกับประชาชนนะแต่ว่าปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเนื่องจากมีประชาชนเนี่ยเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นการที่จะให้มีความสุขเท่ากันหมดเนี่ยมันไม่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นก็ทำอย่างไรที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้นำพระราชปณิธานของพระองค์ท่านเนี่ยมาดำเนินชีวิตนะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยในฐานะที่เป็นคนนับถือศาสนาอิสลามเป็นมุสลิมคนหนึ่งเนี่ยก็เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันตรงกันกับสิ่งที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติอยู่ครับมากเลยนะคะจริงๆขอบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่าหนุ่มเตยได้ถามท่านก่อนว่าหนุ่มเตยสัมภาษณ์เนี่ยหนุ่มเตยจริงๆหนุ่มเตยอยากนั่งพับเพียบกับพื้นแต่ท่านบอกว่าไม่ต้องครับขอบคุณนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะหนุ่มเตยอยู่กับคุณครูดาวนะคะคุณครูดาวก็อยู่ในเขตปทุมวันนี้เองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ต้องบอกว่าคุณครูดาวเป็นอีกคนหนึ่งที่มีความจงรักภักดีมากๆวันนี้ทำเรียกว่าเป็นสร้อยๆนะคะร้อยมาจากเม็ดคริสตัลแล้วก็เอามาร้อยเป็นอยู่ในรอบพระบรมฉายาลักษณ์นะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างคะในฐานะที่เราเป็นประชาชนของพระราชาค่ะโอ้รู้สึกภูมิใจแล้วก็ถึงความรู้สึกคืออะไรพระองค์มากๆเลยนะคะเพราะพระองค์นี่มีพระอัจฉริยภาพที่ดีมากๆทำให้ประชาชนจงรักภักดีต่อท่านมากนะคะโดยเฉพาะครูเนี่ยครูได้สอนฟรีทั้งแผ่นดินนะคะเพื่อตอบแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและตอบแทนแผ่นดินจริงๆค่ะครูยินดีมากๆเลยทั้งสอนฟรีรักษาฟรีทุกอย่างเลยนะคะค่ะทีนี้เดี๋ยวไปถามนิดนึงนะคะว่าครูดาวสอนอะไรฟรีและรักษาอะไรฟรีคะสอนทำสมุนไพรให้เป็นอาหารแล้วก็สอนร้อยคริสตัลนะคะให้เป็นพวงมาลัยให้เป็นกรอบพระเป็นแหวนเป็นสร้อยข้อมือค่ะให้หนุ่มใจมาด้วยอันนี้ให้คนสวยมันด้วยหนึ่งอันนะคะก็คือเรานี่สอนทั้งสมุนไพรแล้วก็สอนทั้งพูดง่ายสอนทั้งวิชาชีพทั้งการสอนคนด้วยใช่ค่ะถ้าช่วงก่อนนี้ในวิทยุประเทศไทยอะนะคะรายการทั่วทิศถิ่นไทยหรือสุขภาพที่เขาพูดถึงว่าครูดาวเรื่องสมุนไพรวิชาชีพก็คือครูคนนี้เองอะนะคะยินดีมากเลยเขาถามว่าทำได้อะไรทำฟรีนี้ได้อะไรได้ตอบแทนแผ่นดินพ่อผู้ทรงมีพระคุณต่อแผ่นดินและประชาชนเมืองคนไทยมากๆเลยอะค่ะน้องหนามแล้วถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมอย่างเงี้ยค่ะชมรายการอยู่แล้วอยากจะไปเรียนกับครูดาวค่ะไม่ทราบว่าจะไปเรียนได้ที่ไหนคะยินดีมากเลยค่ะนะคะโทรศัพท์ไปที่ 99.5 วิทยุจราจรขอเบอร์โทรศัพท์ครูดาวนะคะครูจะไปสอนให้ฟรีไม่เอาค่าวิทยากรเลยทั้งสิ้นเลยอะนะคะค่ะยินดีมากๆเลยอันนี้คือเราทำเพื่อตอบแทนแผ่นดินตอบแทนในหลวงรัชกาลที่9ของเราเลยใช่ค่ะแล้วก็เป็นความสุขนี่คือบุญอันยิ่งใหญ่เลยนะคะที่เราได้ทำเนี่ยชีวิตเราก็ดีขึ้นน้องหนามค่ะครูมีลูก3คนดีหมดเลยผู้ชายหมดไม่น่าเชื่อเลยค่ะค่ะคำถามสุดท้ายนะคะครูดาวค่ะหนูจะอยากถามว่าทำไมครูดาวถึงรักในหลวงรัชกาลที่9คะมันบอกไม่ถูกเลยนะคะตั้งแต่เกิดมานี่เห็นรูปพระองค์อยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะครูก็จงรักท่านมากหรือว่าท่านทรงพระหล่อหรือเปล่าไม่ใช่นะคะแต่ว่าดีมากๆเลยได้เห็นรูปพระราชินีแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยค่ะครูตื้นตันครูอยากเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่ามีน้องคนนึงอยู่จังหวัดชัยภูมิเขาเข้าป่านะคะเสืออะไรร้องใหญ่เลยแต่ขึ้นไปบนบ้านหลังนั้นมีรูปพระฉายาลักษณ์ของพระเจ้าอยู่หัวเสียงทุกอย่างเงียบหมดเลยนะคะเนี่ยเป็นอะไรที่ประทับใจมากนี่เป็นเหมือนกับพระบารมีของพระใช่ค่ะพระบารมีปกคุ้มครองจริงๆครูฟังแล้วประทับใจมากๆเลยน้องหนามนะคะตอนนี้น้ำตาคลอแล้วนะคะทุกครั้งตั้งแต่วันที่13ครูจะป่วยมาเรื่อยๆเพราะปกติครูเป็นคนไม่ป่วยไม่มีโรคเป็นของตัวเองเลยนะคะร่างกายแข็งแรงมากช่วยเหลือแต่คนอื่นแต่พอร้องไห้มากๆจะมีไข้ทุกครั้งเลยค่ะนี่ไป3ครั้งแล้วจะให้ครบ9ครั้งให้ได้ค่ะหมายถึงเข้าวัง3ครั้งค่ะใช่ค่ะ3ครั้งน่ารักมากเลยฟังแล้วหนุ่มเตยจะร้องไห้ตามนะคะยังไงขอบคุณครูดาวมากนะคะต้องขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมคะ
ตอนนี้นะคะหนุ่มเตยก็อยู่กับพี่เอกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจริงๆแล้วรู้จักพี่เอกมานานตั้งแต่สมัยหนุ่มเตยเป็นลาบไก่นะคะวันนี้ก็ได้มาเจอพี่เอกอีกครั้งนึงในงานในวันนี้นะคะก็ยินดีมากอยากจะถามว่ารู้สึกอย่างไรบ้างคะสำหรับงานในวันนี้เพราะว่างานในวันนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9หมดเลยรู้สึกอย่างไรบ้างคะก็รู้สึกว่าเป็นงานที่มีคุณค่าแล้วก็ทำให้เราได้รู้จักพระองค์ที่ใกล้ชิดมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของแบบการทรงงานต่างๆของพระองค์นะครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะ เห็นทางทีวีใช่ไหมครับว่าเวลาท่านไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในที่ต่างๆแต่ว่าในงานวันนี้เนี่ยเราแบบได้ฟังจากผู้ที่แบบรับใช้ใกล้ชิดใช่อยู่ใกล้เบื้องพระยุคลบาทของในหลวงบางท่านเนี่ยคือแบบปฏิบัติงานรองรับถวายงานแบบโดยใกล้ชิดเลยซึ่งแบบเป็นโอกาสยากอะที่เราจะได้ยินอะไรแบบนี้ก็คิดว่าแบบมันเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วก็อยากจะแบบให้พวกเราให้ชาวไทยได้ฟังได้รู้แล้วก็เอาแบบปฏิบัติตามนะครับว่าในหลวงท่านมีแนวคิดอะไรยังไงรวมไปถึงว่าคนที่แบบได้รับใช้ใกล้ชิดพระองค์ท่านเนี่ยได้รับอะไรไปบ้างหรือว่าได้สัมผัสได้อะไรต่างบ้างซึ่งคิดว่ามันเป็นเรื่องไม่ใช่ง่ายที่แบบเราจะได้มาเห็นหรือมาได้ยินแบบนี้ก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสดีมากที่ได้มาร่วมงานนี้นะครับคำถามสุดท้ายนะคะพี่เอกอยากถามว่าทำไมพี่เอกถึงรักแล้วก็เทิดทูนในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9คะก็รู้สึกว่าท่านแบบท่านเป็นคนที่แบบทำอะไรให้แผ่นดินมากเรียกว่าไม่ว่าจะเนี้ยในฐานะที่แบบท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือในฐานะที่ท่านเป็นคนคนหนึ่งในโลกนี้รู้สึกว่าท่านทำอะไรให้กับผู้คนให้กับประชาชนให้กับประเทศชาติในแบบที่พี่คิดว่าไม่คิดว่าจะมีคนไทยคนไหนทำได้ขนาดท่านก็คิดว่าถ้าเราทุกคนเอาแนวคิดของท่านเนี่ยมาปฏิบัติมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์นะครับโดยที่ไม่ต้องแบ่งแยกพวกเขาเราใครนะครับประเทศของเราเนี่ยมันก็จะอยู่กันอย่างมีความสงบสุขแล้วก็พัฒนาได้ดีกว่านี้ครับคือแบบเราสามารถที่แบบคิดต่างเห็นต่างแต่ว่าเราสามารถทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกันได้นะครับก็เนี่ยคือสิ่งที่พี่คิดแล้วก็นับถือท่านมากใช่ค่ะตอนนี้นะคะขนาดสัมภาษณ์พี่เอกก็น้ำตาก็คลอมาแล้วนะคะเสียงสั่นเครือขอบคุณมากค่ะพี่เอกขอบคุณค่ะ